สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลากี่โมงแล้วเป็นเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะตอนนี้อยู่ที่ Impact ทำมาที่งาน Big Bad Wolf Book Sale นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงานจะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ตอนนี้เราปวดท้องน้ำมากสภาพของอีฉันนะคะคุณแม่และคุณลูกขับประจำแต่อธิบายสิ่งงานหนังสือคือยังไงนะคะก็คือว่างานนี้มันจะไม่ได้เหมือนงานหนังสือทั่วไปแต่ว่าแบบมันเป็นงานหนังสือที่แบบว่าเขาทัวร์ไปแบบว่าคนเราอธิบายในห้องน้ำทั่วโลกมั้งอันนี้มั้งนะบอกว่าแบบก็เห็นเขาแบบมันมีไปที่สิงคโปร์มาอะไรแล้วก็เพื่อนนี้ก็มาที่ไทยมาที่ไทยทุกสิงหามั้งแล้วก็มาสิงหาสรุปคือข้อมูลแน่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกหนังสือคอมิกเหมือนแบบพวกมาเวลดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยจะแน่นมากหนังสือแบบสำหรับนักออกแบบก็เหมาะเหมือนกันที่จะมาเดินอะไรอย่างเงี้ยด้านนอกก็คือมีขายด้วยเหมือนกันใช่แต่อยู่ส่วนด้านนอกนะคะในอินซีเอ็ดแล้วก็อะไรต่างๆนะบงกตก็มีกระตูนก็คือทุกร้านที่มาตั้งที่นี่ก็คือเป็นราคาบอกว่าเซลถูกไหมใช่แล้วข้างหน้าก็จะมีแค่นี้ข้างในก็คือเป็นของอันนี้อย่างเดียวแหละคนคือเมื่อกี้เราซื้อหนมติดสองชุดใช่ป่ะเป็น70 บาทแล้วเปิดกระป๋องมาเลย20เขาหิวมากขนมจีบหมูของเราห้ามเอาของกินเข้าไปเราก็ลองกินให้หมดแล้วกินให้หมดเร็วเดี๋ยวงานปิดไม่รับมุกเลยอ่ะเอาใหม่เร็วเดี๋ยวงานปิดพูดไงงานเขาเปิด24 ชั่วโมงเอาใหม่เร็วเดี๋ยวงานปิดงานเขาเปิด24 ชั่วโมงปิด24 ชั่วโมงแล้ววะเปิดเอาใหม่กินเร็วๆเดี๋ยวงานปิดงานเขาเปิด24 ชั่วโมงจ้าพูดเถอะพยาอยู่ข้างๆเสาอ่ะตึงตึ๊ดตึงไม่เล่นด้วยเลยคือสำลักด้วยคล้ายๆทำเป็นสำลักเข้ามานะคะจากทางเข้านะคะเขาก็จะตรวจของกันก่อนนิดนึงป้องกันการเป็นคนเลวเข้ามาบอมในนี้นะคะก็นี่วันนี้มาส่วนเกียร์ทรอนซึ่งแบบข้างในที่เปิดดูเมื่อกี้เป็นแค่กระดาษมาพับคือเป็นคราฟนี่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ไงก็คือบอกว่าทำแล้วก็จะแบบเฮ้ยเก๋ว่ะก็จะได้อะไรแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคนที่มีลูกหรือว่าคนที่ต้องการซื้อหนังสือไปขายหรือว่าซื้อหนังสือไปทำเพื่อแบบ education ต่างๆเพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษหรือทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายแปลแล้วก็คนที่ทำ business ก็จะมีแบบแต่มันมีน้อยถ้า business จะมีน้อยแล้วก็จะมีพวกแบบหนังสือดีไซน์พวกแบบหนังสือเกี่ยวกับอาร์ตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับจะมีตรงนี้โอเคงั้นลุยค่ะ zoomA really good book for colors. Oh, นี่นะคะในหนังสือแต่ละหน้าก็จะเป็นสิ่งอย่างนี้นะ Hickory Dickory Dock อันนี้เป็นเพลงถ้าเกิดคนที่มีลูกอย่างดิฉันก็จะรู้นะคะ Little Tiger หนังสือน่ารักมากๆเฮ้ยกล้องโฟกัสไม่ทันหนังก็ไปแล้วอันนี้นั่นอะไรวะเลยอ่ะ Fairy Frost ดูเป็นสไตล์หนังสือแบบที่ Gingery น่าจะชอบIt is kind of book that I want to have one there. The Fairy Floss. โอ้ยมันเป็นขิงอะมันคือขิงอะมันมีเดี๋ยวมันจะมีขิงอีกเพียบเลยจริงหรอไม่ต้องเล่นน่ารักมากเลยอะ500เป็นยังไงเออเล่มนี้140เองอะ everyone นี่ความอลังการเขาก็มีอยู่มีหีบเยอะเลยค่ะหีบอาถรรพ์ฉันซื้อของขวัญอย่างนี้ให้เจ้าปะต้องเคาะก่อนฟังเสียงก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงว่ะเสียงอะไรคะสาวต้องไม่รอคอยเท็กซ์เจอร์ดีมากเลยอ่ะเขาจะมีแซมเปิลให้ทุกเล่มเลยอ๋อคือเราไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าที่เราต้องการเป็นยังไงเราสามารถเปิดดูได้คือวันก่อนอะมาซื้อใช่ป่ะแล้วแบบหาแซมเปิลไม่เจอก็เลยถามพนักงานว่ามีแซมเปิลไหมคะเล่มนี้แล้วเขาก็ฉีกต่อหน้าต่อตาคือสาเหตุที่เรามาตอนคืนนะคะเพราะว่าหนึ่งคือทราฟิกแบบพวกรถก็จะไม่ติดเลยแล้วคนก็จะน้อยก็ตอนกลางวันเนาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะหรือว่าคนที่ชอบสะสมอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะเหมาะมากเฮ้ยยี่สิบบาทเหรอ20 บาท4ทั้งเล่มปะใช่ประมาณ10บาทได้ปะมีถึงวันที่20เท่านั้นอุ๊ยครับนี่คันลาฟค่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอุ๊ยน่ารักจังเลยเป็นสติ๊กเกอร์มึงกูเป็นคนชอบสะสมสติ๊กเกอร์มากข้างในมันเป็นแบบมันเป็นระบายสีระบายสีก็โอเคนะแล้วที่เหลือลูกแต่เล่มใหญ่มากเลยอ่ะราคาค่ะดูดีดูเทียบกับตัวดีเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะเท่าไหร่นะ70 บาทเท่านั้นค่ะหากลูกค้าซื้อตอนนี้นะคะ
ก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะแต่ไอ้เอาพนักงานคนนี้ออกไปเรื่องนี้ดิเธออย่าเพิ่งตื่นเต้นไปทั่วเธอต้องตื่นเต้นอีกฉันต้องตื่นเต้นมาฉันหาคลิปอยู่ไอ้นั่นเจ้าหญิงอะไรนั่นอะไรอ่ะเป็นมงกุฎค่ะอัพคิวตี้ค่ะว้าวสุดยอดโอ้ยสุดยอดสวิงติ I love it คืออะไรอ่ะฮะนี่เป็นคาราลิงอ๋อเออเก๋นะมีสมุดเก็บแบบมีเป็นแบบกระเป๋าอ่ะซึ่งถ้าไปอยู่ในมือเด็กก็จะฟังอันนี้คือเขาก็จะมีมงกุฎให้น้องๆก็แบบถอดออกมาได้นะคะซึ่งเราจะถอดจากแซมเปิลเขาก็ไม่ได้เนาะ เหมือนเป็นเล่ม introducing ป่ะบอกว่าเจ้าหญิงคนนี้มีที่มาอย่างไรไอเทมเออนี่มีเป็นเกมมาแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าคือเด็กยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจเจ้าหญิงยุคแรกๆนะออกไหมอาจจะทันรับพันเซลแล้วก็ไปแบบโฟเซนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเทียน่าจริงๆบางคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเอานะคะก็เข้ามาถึงโซนป๊อปอัพค่ะเอออะเฮ้ยได้ยินเสียงป่ะไม่อ้าวได้ยินเสียงเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยแต่สวยนะเฮ้ยได้ยินอยู่เป็นเสียงแบบจิ้งหรีดนกอ๋อนกอ่ะหน้าตามันน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเป็นเกมเหรอนี่เฮ้ยเท่เขามีแบบวิธีการเล่นกลให้ด้วยนะเราก็สามารถแบบว่าเออเล่นกลกับน้องๆที่อ่านหนังสือได้อะไรเงี้ยเฮ้ยมีคอร์สให้ด้วยเป็นหนังสือสอนมายากลนั่นเองนะจ๊ะเธอแม่เอ็นจ่ะสภาพแม่ค้ามากจะมาช็อปก็ต้องแต่งตัวเหมือนแม่ค้าประมาณเฮ้ยแต่คนข้างหลังโรเลนโซเฮ้ยคืออะไรคือเป็นคอลเลคชันของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอตัวแม่นมอริสมัวร์น่าปกดีมากเวอร์เนี่ยค่ะหนังสืออาร์ตอะไรพวกนี้ก็มีเยอะนะคะ Bestseller Corner นั่นเองโหสวยมากเป็นความทองๆเห็นปะเล่มนี้ก็คือร้อยเดียวนะคะตอนอยู่ปอปฐมอ่ะคืออ่านทุกเล่มของเขาหมดเลยอ่ะเนี่ยเคยอ่านของเขาเคยอ่านเรื่องนึงที่เป็นแบบว่าเด็กหญิง7วัน7สีอ่ะอ๋อเออสนุกมากนี้นะคะชื่อเล่มว่า A Year of Stories นะคะคือเหมือนเป็นเรื่องที่แบบรวมนิทานต่างๆแต่ที่หญิงชอบคือเปิดมาเรื่องเนี้ย350บาทหญิงรู้สึกว่ามันแบบมันรวมหลายเรื่องมากดูสิมีแบบว่าเอลชิงเกอร์เบลอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะซึ่งแบบน่ารักมากๆมากๆอ่ะคือแบบมีรูปแบบทุกหน้าเลยอ่ะขอบทองอ้าน่ารักอีกแล้วทุกคนเนี่ยคือแบบภาพเยอะแล้วก็มีคำพูดนิดหน่อยเล่มนี้อยู่ที่120บาทเท่านั้นเอง120บาทบ้าไปแล้วหรอเอาเทคกิจทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าขิงมีความสุขขนาดไหนตอนนี้คือเดินไปแล้วก็ยิ้มตลอดเลยเพราะว่าเจอหนังสือที่แบบสวยๆแล้วก็อยากได้อะแล้วมันอยู่ในราคาที่ถูกอ่ะอย่างเล่มนี้140บาทอ่ะอุ้ยสวยมากอ่ะนานมากเดินกับผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวแล้วซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะมันก็ดีก็สวยดีก็ไม่ซื้อไปจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้เออก็อยู่กับกูก็ตะกวนเนี่ยแหละกูซื้อไปแล้วนี่ตอนแรกเห็นหน้าปกแล้วก็แบบเออวงคงเฉยๆแหละเนาะเปิดไปจ้ะเป็นการ์ตูนสี่ช่องไว้ในแบบการ์ตูนเลยอ่ะดูดิฟินปะตอนนี้นะคะนัติชาล่อไปเป็นพันแล้วนะคะนี่ก็คือหนังสือที่เป็นบ็อกซ์เซตให้ลูกนะคะหนังสือเมอร์เมดก็ให้ลูกนะคะหนังสือแต่งตัวก็ให้ลูกนะคะแต่ค่ะดูนี่ค่ะหนังสือแวมไพร์ค่ะทุกคนจะให้ดูดาบ7สีมันนี่7แสงคือมันเป็น history ของแวมไพร์นะคะโอ้นี่ดูสิบ้าเลยแต่ก็จะมีหนังสือแบบเป็นแนววินเทจแบบว่า drawing นะคะแบบเนี้ยขิงตั้งใจจะซื้อไว้ตกแต่งห้องใหม่นี่คือส่วนใหญ่ที่ถึงชอบก็จะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ไปเจอนักแครเกอร์เล่มใหญ่เลยนะคะคือแต่ละเรื่องอ่ะที่ขิงเย็บมาไม่เกิน300ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็วันนี้น่าจะหมดหลายพันอยู่นี่อันนี้น่ารักมาก Animal Opposites นะคะแค่120เท่านั้นเองก็คือแบบเปิดไปก็จะมีแบบ out in อะไรอย่างนี้เป็นการเรียงคำศัพท์นะคะก็จะเล่นแบบเปิดได้อะไรอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันแวะทุกล็อกเลยอ่ะมันแวะจริงๆแวะแบบแวะจริงจังทุกล็อกอ่ะแวะหนักมากแล้วคือดูงานอ่ะคือเพิ่งเดินไปแค่เนี้ยแล้วคือที่เหลือเที่ยงเลย
มันบอกว่ามันจะเดินให้ครบทุกซอกทุกซอกคือได้กลับกี่โมงตาลายมากเวอร์เป็นแว่นสามมิตินะอันนี้เป็นหนังสือแบบ 3D book อย่างนี้มาเราเปิดอ่านเราก็จะตอบเขาจะมีแว่นให้ด้วยนะคะอันนี้พี่ชุดหนาวแล้วเสื้อมาใส่แล้วไม่ไหวจริงๆแต่อะคะกำลังแบบอ่านหนังสือสามมิติจริงๆ คืออะไรไม่รู้แต่น่ารักมากๆเลยอะพอปอัพหนอหรือยังไงไม่รู้แต่น่ารักมากเลยอะอันนี้ราคา140บาทเท่านั้นเองคุณจะกันนะก้าวโดสปัสเตอร์ใช่คุณจะกันนะก้าวหนังสือหนึ่งเล่มนะคะเปิดเป็นประวัติของแล้วก็จะมีแบบวิธีพับกระดาษอันนี้คือแบบเหมือนแบบเป็นโคดิ้งเปเปอร์ซ่าซูซ่าเหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยในครึ่งงานและนี่คือหน้าตาของคนที่ช้อปปิ้งเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเกือบตี4แล้วนะยังอยู่ที่ Impact เลยแต่ว่าของที่ซื้อมาวันนี้นะคะสรุป2คนรวมกันแค่พันกว่าบาทนิดๆพันแบบ140บาทนะถ้าจำไม่ผิดเวลา3พันก็2ก็คือซื้อกันเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องขึ้นเดินสะดวกจริงๆแต่ตอนนี้คือหมดแรงแล้วแต่ต้องขับรถกลับบ้านอีกนะค่ะถึงบ้านด้วยสภาพอิดโรยแบบนี้นะคะตีห้าออฟโพสนั่นแหละก็จะเป็นแบบหนังสือของเด็กนะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้ก็จะเปิดได้เฮ้ยอ๋อมีเจ้าหนูอย่างนี้นะคนนี้เขาเวทแต่คนนี้เขาดรายอะไรอย่างนี้บังเอิญโดยบังเอิญตอนที่กันจะออกแล้วนะคะชื่อว่าบัสซี่บีนะคะคือเป็นหนังสือที่แบบนี่ซ่อนเจ้าผึ้งไว้นะคะเป็นการแบบลูดลงลูดขึ้นคือจุดประสงค์ของขิงที่ไปวันนี้ก็เพื่อไปดูหนังสือให้หนูกุ้งกิ่งลูกสาวของดิฉันเองนะคะก็จะไปหาหนังสือเด็กโดยเฉพาะนะคนคนนี้ชื่อว่า Plum Dog นะคะเป็นหนังสือเหมือนแบบไดอารี่ของน้องหมาตัวนึงซึ่งแบบได้ออกไปใช้ชีวิตกับผู้คนมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วขิงชอบความที่แบบมันเป็นงานเส้นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีน้ำนะคะแล้วก็มีภาพสีทุกๆหน้าเลยนะราคาแค่120บาทเท่านั้นแต่คือมันหนาอยู่นะก็เลยซื้อมาเพราะว่าตั้งใจว่าจะซื้อมาตกแต่งห้องด้วยนะคะตอนแรกขิงหยิบหนังสือที่ชอบมาเยอะมากประมาณ 5-6 เล่มนะคะแต่ว่าลองคำนวณแล้วว่ามัน 2,000 บาทเลยอ่ะก็เลยแบบลดเหลือแค่นี้นะแล้วก็พอเอาหนังสือของตัวเองออกไปหมดเหลือเล่มเดียวอะราคาหนังสือทั้งหมดก็อยู่ที่600เท่านั้นเองอันนี้นะคะเป็น Miffy Draws นะคะอันนี้เพื่อนขิงเจอแล้วเพื่อนขิงรู้ว่าขิงเป็นคนชอบ Miffy มากๆนะคะก็เลยซื้อมาแล้วเขาแบบ including with pens มาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็เหมือนแบบใช้ไอเดียแต่อันนี้บอกก่อนว่าซื้อให้ตัวเองไม่ได้ซื้อให้ลูกเพราะว่าถ้าซื้อให้ลูกจะเละนะจ๊ะชื่อว่าDoodles Numbers นะคะ by Taro Gomi นะคะก็คือมันตอนแรกขิงเห็นแล้วขิงคิดว่ามันคงเป็นหนังสือทั่วไปอะไรเงี้ยแต่พอเปิดเข้ามาแล้วว่ามันเป็นหนังสือที่ทำให้เรามีกิจกรรมกับคนที่เราอยากจะอ่านด้วยอย่างเช่นอันนี้เขาให้เขียนว่า Draw Three Chickens นะคะก็ให้เราวาดไก่3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขิงมีความคิดว่าขิงอยากจะทำไดอารี่เป็นdrawing ของลูกสาวนะคะแต่ว่าขิงไม่อยากจะเก็บใส่แฟ้มหรือว่าไม่อยากซื้ออัลบั้มที่ใหญ่เกินแล้วเพื่อมาเก็บรูปอะไรเงี้ยแล้วเล่มนี้มันก็ตอบโจทย์ขิงได้ดีเพราะว่าถ้าขิงวาดรูปลงไปกับลูกใช่ไหมคะก็จะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นเหมือนความทรงจำตอนที่ลูกสาวฝึกวาดรูปอะไรเงี้ยขอโทษด้วยนะกล้องมันวืดมากเลยไม่รู้ว่าทำไมอ่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปการไปช้อปปิ้งที่เมืองทองเป็นเวลาเหลือหลายชั่วโมงมาก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดคิมจะไปนอนแล้วล้ามากตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วหลับในมากหลับกลางอากาศคือเดินดื่มแล้วแบบขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe พี่ขิงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด follow IG ของขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย